12ต่อนะคะจะมีวิธีเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้ได้กี่วิธีข้อ1ย่อยเขียนจำนวนคู่ที่มี3หลักโดยใช้เลขโดส2ถึง9ข้อนี้ก็คือจะเขียนจำนวนคู่ที่มี3หลักโดยใช้เลขโดส2ถึง9ได้กี่วิธีนั่นเองถ้าค่อยมาดูนะคะมี3หลักใช่ไหมก็แยกเป็น1 2 3แบบนี้และต้องเป็นจำนวนคู่ด้วยใช่ไหมตรงนี้มี3หลักแล้วโดยใช้เลขโดส2ถึง9จำนวนคู่ใช่ไหมคะถ้าจะรู้ได้ไงว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ต้องดูที่หลักหน่วยอันสุดท้ายนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักหน่วยตรงนี้ของเราเนี่ยมองเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะต้องเป็นจำนวนคู่และจำนวนคู่จาก2ถึง9จาก2ถึง9เนี่ยก็คือมีตัวเลขอะไรบ้างคะก็มีเลข2 4 6และ8ใช่ไหมถูกไหม2ถึง9จำนวนคู่ของเราตรงนี้ต้องเป็นคู่เท่านั้นเพราะว่าถ้าหลักหน่วยเป็นจำนวนคู่เนี่ยจำนวนนั้นไม่ว่าจะมีกี่หลักก็ต้องเป็นจำนวนคู่ด้วยถูกไหมคะโดยให้2ถึง9นะมานับดูก่อนตรงนี้ก็ได้ว่า2ถึง9มีกี่ตัวคะเลข2ถึง9ตรงนี้มี8ตัวถูกไหมเลข2ถึงเลข9นั่นเองก็ค่อยนับกันแหละ2 3 4 5 6 7 8 9ก็มี8ตัวถูกไหมคะทีนี้ก็มาทำเป็นขั้นตอนเลยก็ได้ค่ะก็เป็นขั้นตอนที่1ก็คือเลือกหลักหน่วยนั่นเองตรงนี้ก็เลือกตัวเลขมาเลยแทนในหลักหน่วยถูกไหมถ้าเขาบอกเป็นจำนวนคู่ที่มี3หลักเนี่ยอย่างแรกเราต้องมองหลักหน่วยละเพราะว่ามันเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหลักหน่วยก็เป็นจำนวนคู่ต้องมามองกันที่ฟิกไว้ก่อนอันแรกละเลือกตัวเลขมาแทนในหลักหน่วยได้กี่วิธีคะต้องเป็นเลขคู่และต้องใช้เลขโดดจาก2ถึง9จาก2ถึง9เป็นเลขคู่ก็คือมี2 4 6และ8ก็เลือกได้4วิธีถูกไหมคะก็คือแหละคือ2 4 6 8นั่นเองถูกไหมผ่านไปแล้วดูหลักหน่วยไปเรียบร้อยมาดูหลัก10ต่อค่ะก็เป็นขั้นตอนที่2เลือกตัวเลขมาแทนในหลัก10ได้กี่วิธีคะจาก2ถึง9ไม่ได้บังคับนี่ว่าหลัก10ต้องเป็นอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ทั้งหมดกี่วิธีเลยก็เลือกได้ทั้งหมด8วิธีเลยก็คือเลือกมาได้ทั้งหมดทุกตัวถูกไหมคะก็เลือกได้8วิธีก็คือ2ถึง9เลยถูกไหมหลัก10ไม่ได้บังคับนี่มาดูขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการเลือกตัวเลขมาแทนในหลัก100นั่นเองขั้นตอนที่3นะเลือกตัวเลขมาแทนในหลักร้อยถูกไหมคะได้กี่วิธีคะจาก2ถึง9ก็ได้ก็เลือกมาได้หมดไหมเอาทุกตัวมาแทนในหลักร้อยได้หมดไหมคะเอามาแทนได้นี่ก็คือเขาไม่ได้บังคับอะไรมาเลยโจทย์ก็คือสามารถซ้ำกันได้นั่นเองก็เลือกมาได้ทั้งหมด8วิธีเลยก็คือ2ถึง9เลยตามนั้นเลยนะคะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วก็มาสรุปคำตอบตรงนี้เลยก็ได้ค่ะสรุปคำตอบก็ลองมาจากโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นจะมีวิธีเขียนใช่ไหมคะเขียนอะไรเองก็เขียนจำนวนคู่ที่มี3หลักโดยใช้เลขโดด2ถึง9นะคะได้ทั้งหมดกี่
กี่วิธีก็คือการเอาจำนวนวิธีในแต่ละหลักมาคูณกันนั่นเองหลักหน่วยได้4วิธีหลัก10ได้8วิธีและหลัก100ได้8วิธีก็คือการเอา4มาคูณ8และคูณ8นั่นเองก็คือเป็นจำนวนวิธีทั้งหมด4คูณ8คูณ8ใช่ไหมคะอ่ะ4คูณ8คูณ8ตรงนี้ไปคิดคำตอบมาจะได้256วิธีนั่นเองดูหลักอีกรอบนึงนะคะเขาบอกว่าต้องขีดจำนวนคู่ที่มี3หลักโดยใช้เลขโดด2ถึง9 3หลักแล้วก็ขีด3ขีดตรงนี้นะคะและเป็นจำนวนคู่ถ้าเป็นจำนวนคู่เนี่ยหลักไหนต้องเป็นจำนวนคู่แน่ๆต้องเป็นหลักหน่วยใช่ไหมเราจะรู้ได้ว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขีดเราต้องไปโฟกัสไปดูที่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เลยค่ะเลือกตัวเลขมาแทนในหลักหน่วยเลยหลักหน่วยต้องเป็นจำนวนคู่เท่านั้นและจำนวนคู่ในเลข2ถึงเลข9ก็มี4ตัวคือ2 4 6 8ถูกไหมเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยเนี่ยก็เลือกได้4วิธีก็คือ2 4 6 8แล้วก็มาดูขั้นตอนที่2ค่ะมาดูหลัก10เอาตัวเลขมาแทนในหลัก10ได้กี่ตัวคะจาก2ถึง9 2ถึง9เนี่ยสามารถเอามาแทนได้ทุกตัวเลยใช่มั้ยในหลัก10ก็คือมี8ตัวเพราะฉะนั้นก็เลือกได้8วิธีคือ2ถึง9ขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่3เช่นเดียวกันเอาตัวเลขมาแทนในหลักร้อยตัวเลข2ถึง9เนี่ยมี8ตัวสามารถเอามาแทนในหลักร้อยได้ครบทุกตัวไหมได้ครบทุกตัวถูกไหมคะเพราะเขาไม่ได้บังคับอะไรมาเลยตามโจทย์คือสามารถซ้ำกันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลือก2ถึง9ได้ครบทุกตัวเลยในหลักร้อยคือมี8ตัวก็คือ8วิธีคือ2ถึง9นั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถเขียนสรุปคำตอบนะคะก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือจำนวนวิธีของแต่ละหลักมาคูณกันนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นมาเขียนสรุปคำตอบตรงนี้นะคะลอกมาจากโจทย์ก็คือสามารถสรุปคำตอบของข้อ 12.1 ได้ว่าเพราะฉะนั้นจะมีวิธีเขียนจำนวนคู่ที่มี3หลักโดยใช้เลขโดด 2-9 ได้ทั้งหมด256วิธีค่ะมาดูต่อนะคะข้อ12นะคะจะมีวิธีเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้ได้กี่วิธีข้อ2ย่อยเขียนจำนวนคี่ที่มี4หลักโดยใช้เลขโดด1ถึง8ตรงนี้จะเขียนได้กี่วิธีใช่ไหมคะก็มาดูหลักก่อนเลยตรงนี้นะจำนวนคี่ที่มี4หลักมี4หลักใช่ไหมคะก็แยกเป็นแบบนี้เลย1 2 3 4ถูกไหมโดยใช้เลขโดด 1-8 เลขโดด 1-8 ตรงนี้มีกี่ตัวคะมี8ตัวนั่นเองถูกไหมและต้องเขียนจำนวนคี่เหมือนเดิมอีกแล้วจำนวนคี่เนี่ยถ้าจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะต้องไปดูที่หลักแล้วก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นหลักหน่วยคือหลักนี้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยต้องเป็นจำนวนคี่แน่ๆใช่ไหมคี่จากเลข 1-8 มีอะไรบ้างคะก็มี1 3 5และ7ถูกไหมนี่คือเลขคี่ถูกไหมคะ1 3 5 7เพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเดิมนะคะก็เป็นขั้นตอนที่1คือการอะไรเลือกเลขโดดเลือกเลขมาเลือกเลขมาแทนในหลักหน่วยแล้วกันเลือกได้กี่ตัวคะกี่วิธีก็เลือกได้4วิธีถูกไหมเพราะว่าหลักหน่วยตรงเนี้ยต้องเป็นเลขคี่ถูกไหมคะเพราะเขาต้องการจำนวนคี่ที่มี4หลักหลักหน่วยก็ต้องเป็นจำนวนคี่แน่นอนจาก1ถึง8มีจำนวนคี่4ตัวคือ1 3 5 7หรือ4วิธีนั่นเองถูกไหมมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่2คือการเลือกเลขมาแทนในหลักใช่ไหมจาก1ถึง8มี8ตัวเอา1ถึง8มาแทนในหลัก10ได้ครบทุกตัวไหมคะได้ครบทุกตัวใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับมานี่ว่าหลัก10ต้องเป็นเลขอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้บังคับมาก็หมายความว่าเราสามารถใช้1ถึง8เนี่ยไปแทนในหลัก10ได้ครบทุกตัวเลยก็คือได้8วิธีนั่นเอง
ก็คือ 1-8 โอเคไหมคะอ่ะแล้วก็มาทำต่อมาขั้นตอนที่3ต่อคือการเลือกมาแทนในหลัก100ใช่ไหมคะได้กี่วิธีเอ่ย 1-8 มาแทนในหลัก100ได้ครบทุกตัวไหมคะเอา 1-8 มาแทนในหลัก100ได้ครบทุกตัวถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับนี่ว่าในหลัก100ต้องเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะก็สามารถเอามาครบทุกตัวเลยก็เลือกได้8ตัวหรือ8วิธีนั่นเองก็คือเลขละคะ 1-8 และขั้นตอนสุดท้ายคือเอามาแทนในหลักพันนั่นเองค่ะเลือกตัวเลขมาแทนในหลักพันจาก 1-8 เอามาแทนในหลักพันได้ครบทุกตัวไหมคะก็ครบทุกตัวใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับอะไรเพราะฉะนั้นก็คือสามารถซ้ำกันได้ใช่ไหมคะตัวเลขที่เราเลือกมาก็คือ18ในหลักพันเอามาแทนครบทุกตัวก็คือได้8ตัวหรือ8วิธีนั่นเองก็คือ 1-8 นั่นเองพอทีนี้เราสามารถสรุปคำตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่เราจะต้องเขียนเนี่ยหรือจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยก็คือการเอาจำนวนวิธีในแต่ละหลักมาคูณกันนั่นเองถูกไหมคะฉะนั้นก็สามารถสรุปคำตอบตรงนี้ได้นะคะมาสรุปคำตอบสรุปคำตอบจากโจทย์ที่เขาถามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีวิธีเขียนแล้วนะคะก็เขียนจำนวนที่ถูกไหมคะที่มีสี่หลักถูกไหมโดยใช้เลขโดด1-8ได้ทั้งหมดกี่วิธีคะกี่จำนวนหรือกี่วิธีก็คือการเอาจำนวนวิธีในแต่ละหลักมาคูณกันก็คือหลักหน่วยมี4แล้วคูณ8คูณ8คูณ8ถูกไหมคะก็เป็น4คูณ8คูณ8และคูณ8อันนี้เท่ากับเท่าไหร่คะตรงนี้คิดคำตอบเอาไปคูณกัน4ตัวนะคะจะได้2,418วิธีนั่นเองตรงนี้อย่าลืมนะคะหลักการเหมือนเดิมถามว่าจะเขียนจำนวนที่มี4หลักซึ่งเป็นเลขคี่โดยใช้เลขโดด 1-8 ได้กี่จำนวนหรือกี่วิธี4หลักก็แยกเป็น4ตัวแบบนี้ก่อนจำนวนคี่แสดงว่าตรงนี้หลักหน่วยต้องเป็นเลขคี่เลขคี่จากเลข1ถึงเลข8มีกี่ตัวคะมี4ตัวก็เลือกได้4วิธีถูกไหมก็คือ1 3 5 7ไปดูหลัก10หลัก10สามารถเอาเลข 1-8 มาใส่ในหลัก10ได้เอามาใส่ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็คือ8วิธีถูกไหมเพราะเขาไม่ได้บังคับหลัก100เช่นเดียวกันค่ะเอา 1-8 มาใส่ได้ครบทุกตัวเลยก็เลือกได้8วิธีเขาไม่ได้บังคับเช่นเดียวกันหลักพันก็เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยก็คือเอา 1-8 มาใส่ได้ครบทุกตัวก็เลือกได้8วิธีนั่นเองถูกไหมแล้วเวลาเราจะสรุปคำตอบก็คือต้องเขียนโจทย์นะคะมาด้วยวิธีทั้งหมดก็คือการเอาจำนวนวิธีในแต่ละหลักมาคูณกันก็ได้คำตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อ 12.2 สามารถสรุปคำตอบได้ว่าเพราะฉะนั้นจะมีวิธีเขียนจำนวนคี่ที่มี4หลักโดยใช้เลขโดด 1-8 ได้ทั้งหมด2,048วิธีนะคะ